คำทำนายประจำวันที่1ถึง15กันยายนสวัสดีครับชาวลัคนาราศีสิงห์และท่านที่เพิ่งเข้ามารับชมเป็นครั้งแรกขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอาจารย์เกรซเทวาครับคลิปนี้เป็นคำทำนายดวงชะตาครึ่งเดือนแรกของเดือนกันยายน2564โดยใช้หลักโหราศาสตร์ไทยดูการโคจรของดวงดาวและแปลออกมาเป็นคำพยากรณ์จึงเหมาะกับลัคนาและราศีเกิดแต่ถ้าท่านใดฟังราศีเกิดแล้วยังไม่ตรงแนะนำมาฟังลัคนาจะแม่นยำกว่าและถ้าอยากรู้ลัคนายินดีผูกดวงวางลัคนาให้ฟรีเพียงบอกวันเดือนปีพ.ศ.เกิดจังหวัดเกิดและเวลาเกิดที่ชัดเจนจะผูกดวงให้ฟรีและไปฟังลัคนาของท่านกันได้เลยครับและฝากกดติดตามสั่นกระดิ่งและแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับและนี่คือดวงดาวของครึ่งเดือนแรกเดือนกันยายนครับจะเห็นได้ชัดว่าชาวลัคนาราศีสิงห์มีดาวอาทิตย์เป็นดาวประจำตัวเป็นดาวธาตุไฟตอนนี้โคจรเป็นเกษตราธิบดีนะครับส่งผลดีกับตัวเราอย่างแน่นอนครับตรงนี้และนอกจากนั้นยังมีดาวเกตย้ายวันที่3เดือนกันยาและดาวอังคารย้ายวันที่6เดือนกันยาไปสถิตอยู่ในเรือนการเงินและดาวศุกร์เป็นเกษตราธิบดีในวันที่8เดือนกันยายนแล้วเราจะดูดวงในเรื่องของการเงินการงานโชคลาภความรักบริวารลูกสุขภาพเลขนำโชคและอื่นๆรับรองว่าฟังครบจบทุกเรื่องอย่างแน่นอนครับเราไปเริ่มที่การเงินกันได้เลยครับแต่เห็นได้ชัดว่าดาวการเงินคือดาวพุธนะครับโคจรเป็นเกษตราธิบดีและมหาอุดนะครับตั้งแต่1ถึง15กันยายนเลยก็ว่าได้นะครับเพราะจังหวะนี้เป็นจังหวะที่เงินดีมากๆเลยก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องรีบเร่งขยันตั้งใจทำมาหากินนะครับโดยเฉพาะดาวพุธเป็นดาวที่ได้มาจากคำพูดการเจรจาเรียกว่าเจรจาอ่อนหวานให้ถ่ายพุธครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเราทำงานเจรจาติดต่อสื่อสารนะครับจะมีเงินเข้ามาอย่างแน่นอนครับและนอกจากนั้นนะครับยังมีดาวอังคารนะครับมาสถิตในวันที่6เดือนกันยาครับนะเรียกว่าเป็นมหาจักรฟักตัวขึ้นเป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุกบั่นฟันโฉงเฉงครับเห็นไหมครับเราจะมีความขยันมากขึ้นจะมีการแข่งขันมากขึ้นเพื่อให้ได้ทรัพย์สินเงินทองขึ้นมานะครับแสดงว่าช่วงนี้เราจะสู้ลุยนะครับอาจจะเหนื่อยหน่อยก็ต้องทำนะครับแล้วดาวอังคารกับดาวพุธยังเป็นดาวคู่ศัตรูหรือคู่วิวาทะด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีอุปสรรคก่อนแล้วถึงจะได้เงินมาก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับแต่เราจะได้เงินอย่างแน่นอนนะครับตรงนี้บวกกับดาวศุกร์ครับที่เป็น3แก่ลัคนาเรียกว่าศุกร์3นี้จะเจริญยิ่งยศนาครับจะย้ายมาในวันที่8กันยายนครับโอ้โหเรียกว่าสุข3นี้นะครับจะเป็นที่รักมีเมตตามหานิยมเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเจรจาเดินทางติดต่อพบปะเราจะนำมาซึ่งเงินทองครับเห็นนะครับแปลว่าช่วงนี้หยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองครับเพราะฉะนั้นต้องลุยได้เลยนะครับอย่าช้านะครับและดาวพุธเนี่ยยังมาจากเรือนลาภะอีกนะลาภะกระดุมพระเนี่ยแปลว่าจะได้เงินจากการเสี่ยงโชคด้วยนะครับก็จะมีโชคลาภเข้ามาแต่จะมากจะน้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับพื้นดวงของท่านนั่นเองนะครับตรงนี้เพราะนั้นให้รู้เลยครับว่าเงินดีมากเงินเข้ารัวๆเลยก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นจังหวะนี้ครับต้องขยันตั้งใจทำมาหากินนะครับไม่งอมืองอเท้ารับรองได้เงินอย่างแน่นอนครับต่อมาครับเรื่องการงานกันบ้างครับดาวการงานนั่นก็คือดาวศุกร์นั่นเองนะครับดาวศุกร์ก่อนวันที่8นะครับอยู่ในเรือนการเงินครับเห็นไหมครับก็หยิบจับก็เป็นเงินเป็นทองต่อมาดาวศุกร์นะครับย้ายวันที่8กันยายนครับเป็นเกษตราธิบดีแปลว่ามั่นคงครับแสดงว่าใครที่สมัครงานนะครับหางานมีเกณฑ์ได้งานครับหรือใครที่ทำงานอยู่แล้วนะครับการงานจะประสบความสำเร็จมากขึ้นครับบวกกับดาวราหูที่สถิตอยู่ในเรือนกรรมะนะครับเพราะนั้นก็ต้องทำงานด้านออนไลน์ใช้ออนไลน์เข้ามาช่วยเช็คใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยรับรองครับจะประสบความสำเร็จดีขึ้นอย่างแน่นอนครับสำหรับคนที่ทำงานเป็นพนักงานประจำนะครับหรือลูกจ้างนะครับ
จังหวะนี้ก็จะมีงานดีๆเข้ามาเป็นงานที่ตรงใจนะครับงานเอกสารติดต่อเพราะฉะนั้นทำได้เลยครับหรือจะมีคนมาช่วยเหลือเกื้อกูลในการทำงานมากขึ้นก็ได้นะครับดาวประจำตัวเราก็เป็นเกษตราธิบดีเรียกว่าช่วงนี้การงานทำอะไรก็ดูดีนะครับมีป๋าดันมีคนช่วยครับอันนี้ยินดีด้วยเลยนะครับส่วนคนทำธุรกิจครับจังหวะนี้นะครับถึงแม้จะมีโควิดเข้ามานะครับแต่ในดวงชะตาเราเนี่ยโดดเด่นครับก็สามารถที่จะขยับขยายหรือจะลงทุนเพิ่มเติมก็ย่อมได้นะครับแต่ดูแล้วงานตอนนี้นะครับจะเป็นงานที่จะต้องมีเกณฑ์เดินทางพบปะเจรจาติดต่อครับจะได้ผลเป็นอย่างดีหรือไปไม่ได้ติดล็อกดาวน์ก็ใช้ออนไลน์แทนครับสื่อสารคุยกับเขาอาจจะใช้ประชุมกลุ่มใช้ Zoom ใช้ Google Meeting ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการทำงานใช้ Line ใช้ Facebook ทำได้หมดเลยนะครับจะดีมากๆเลยนะครับถึงแม้จะมีติดขัดกันบ้างกว่าที่จะได้เงินมานะครับแต่สุดท้ายแล้วขอให้เราตั้งใจมุ่งมั่นขยันฝ่าฟันครับก็จะได้เงินอย่างแน่นอนเรียกว่าเหนื่อยแล้วรวยนั่นเองเลยนะครับต่อไปครับเรื่องโชคลาภกันบ้างครับแน่นอนครับดาวโชคลาภคือดาวพุธครับไปเป็นเกษตราธิบดีและมหาอุดเลยนะครับเนี่ยมีมุมที่จะมีโชคลาภหลายทางหรือได้เงินหลายทางก็ได้เช่นเดียวกันนะครับส่วนโชคลาภนี้นะครับก็จะมาจากเลขของตัวเองก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเลขวันเกิดเลขอายุนะครับเลขที่เราชอบตามเซนส์ตามที่เราต้องการได้เลยนะครับตรงนี้นอกจากนั้นยังมีเลขที่มาจากเลขบ้านเลขรถได้ด้วยนะครับเพราะดาวอังคารเห็นไหมครับมาจากบ้านรถที่ดินครับก็ไปสถิตนะครับอยู่ในเรือนการเงินร่วมกับดาวโชคลาภครับอันนี้ก็ได้เหมือนกันหรือบางคนได้บ้านได้รถช่วงนี้นะครับดีไปเลยหรือเสี่ยงโชคจากแดนไกลก็ได้นะครับดาวอังคารเนี่ยมาจากภพสุภะสุภะกระดุมพระเนี่ยมันแปลว่าได้เงินได้ทองอย่างมากมายเป็นกอบเป็นกำเลยนะครับเพราะฉะนั้นจังหวะนี้บอกได้เลยว่าเป็นเกณฑ์ที่จะได้เงินเยอะโชคลาภก้อนโตครับหาเงินก็ได้ก้อนใหญ่ครับเนี่ยเรียกว่ารวยที่สุดของปีนี้เลยก็ว่าได้นะครับอันนั้นต้องลุยเลยนะครับมีเกณฑ์ได้โชคได้ลาภครับแต่จะมากน้อยขึ้นอยู่กับพื้นดวงด้วยนะครับตรงนี้เพราะนั้นเสี่ยงได้นะครับจังหวะนี้นะครับต่อมาเรื่องความรักครับโอ้ความรักก็เรียกว่าดีไม่แพ้กันเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าเรามีดาวพฤหัสครับไปสถิตอยู่ในเรือนคนรักคู่ครองครับและดาวพฤหัสตอนนี้ก็เล็งกับดาวอาทิตย์เป็นคู่มิตรกันด้วยนะครับแล้วดูดาวศุกร์ครับศุกร์สามนี้จะเจริญยิ่งยศนาเห็นไหมครับสุขเป็นสามเนี่ยแปลว่าจะเนื้อหอมครับใครโสดนะครับจะมีคู่นะครับมีคนเข้ามาจีบขอคอนแทคขอไลน์ขอเบอร์ขอเฟซขออินสตาแกรมนะครับจังหวะนี้เป็นจังหวะที่ดีครับให้เรียนรู้ติดต่อกันได้เลยนะครับแต่ถ้าคนมีคู่แล้วล่ะครับมีคู่แล้วก็ดีไม่แพ้กันครับความรักหวานชื่นขึ้นดีขึ้นร่วมกันช่วยกันทำมาหากินจะประสบความสำเร็จครับช่วยกันในเรื่องงานทั้งทางตรงทางอ้อมได้เลยเช่นไปรับไปส่งเขามากขึ้นก็ได้นะครับหรือทำธุรกิจร่วมกันเลยก็ดีครับแต่จะมีคำพูดบางคำที่จะฟังแล้วอาจจะแสลงหูกันนิดหน่อยก็ให้ค่อยพูดค่อยจากันดีๆนะครับเรื่องความรักก็จะผ่านได้นะครับและก็มีความสุขสมปรารถนากันในเดือนนี้เลยก็ว่าได้และดีไม่ดีเป็นเดือนเกิดของท่านด้วยนะครับโอ้โหยิ่งมีการฉลองแฮปปี้เบิร์ธเดย์กันอย่างมีความสุขอย่างแน่นอนครับต่อมาเรื่องบริวารและลูกครับอันนี้ก็ต้องบอกนะครับว่าดาวบริวารและลูกคือดาวพฤหัสบดีครับพบปุตตะครับโคจรเล็งลัคนาครับแต่ดาวพฤหัสบดีเดินพักองศาหรือเดินถอยหลังครับก็จะมีมุมนะครับที่ลูกเราอาจจะยึกยักพูดแล้วไม่ฟังบ้างอะไรบ้างนะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นอะไรมากหรือเขาจะเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ค่อยมีแรงหรือเรียนออนไลน์หนักมากแล้วก็ปวดตาอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องให้พักสายตาบ้างก็จะดีนะครับส่วนเรื่องบริวารเรื่องลูกน้องครับโอ้แน่นอนครับคนชาวราศีสิงห์เนี่ยเป็นเจ้าของธุรกิจกันเยอะแยะก็จะมีลูกน้องเยอะถูกไหมครับดาวลูกน้องพักองศาก็จะมียึกยักบ้างอะไรบ้างนะครับแนะนำให้ทำงานเก่าๆครับไปตามลูกค้าเก่าๆอันนี้จะดีมากเลยนะครับเขาจะทำและประสบความสำเร็จครับการไปหาลูกค้าใหม่อาจจะได้ประสิทธิภาพประสิทธิผลน้อยกว่าอันนี้ก็ต้องเข้าใจตรงกันนะครับเพราะนั้นให้ทำงานเก่าๆแล้วจะดีนะครับหรือ
ทำงานกับเราไปกับเราไปประกบด้วยกันเลยก็ได้เพราะดาวพฤหัสใช่ไหมครับก็คือดาวบริวารดาวอาทิตย์ก็คือดาวตัวเรานั่นเองเห็นไหมตอนนี้เล็งลัคนากันอยู่ก็แปลว่าไปร่วมด้วยช่วยกันทำครับจะนำมาซึ่งความสำเร็จและเงินทองอย่างชัดเจนครับต่อไปครับเรื่องสุขภาพครับต้องบอกเลยครับว่าดาวอาทิตย์ดาวประจำตัวเราเป็นเกษตราธิบดีเนี่ยภาพรวมถือว่าดีมากนะครับแต่ถามว่าถ้าจะมีโรคภัยไข้เจ็บจะมีอะไรได้บ้างก็แน่นอนครับดาวเสาร์โคจรเป็นอริและพระองศาครับก็อาจจะมีเรื่องของกระดูกปวดเมื่อยฟันผิวหนังอะไรแบบนี้นะครับหรือโรคเก่ากำเริบบ้างเล็กๆน้อยๆเพราะนั้นก็ดูแลให้ดีต่อมาก็จะมีเรื่องแผลในช่องปากกัดฟันกัดลิ้นอะไรแบบนี้เพราะนั้นก็เคี้ยวช้าๆครับก็จะดีมากแต่ภาพรวมดูดีเลยนะครับสตรองครับแข็งแรงครับต่อมาครับเลขนำโชคและอื่นๆครับก็จะฝากนะครับถ้าเป็นเลขนำโชคเนี่ยในครึ่งเดือนแรกนี่ครับจะโดดเด่นมากครับเลข1เลข5เลข4เลข3ไปรออยู่เรียนการเงินนะครับก็ขอทุกท่านโชคดีนะครับตรงนี้และเรื่องราวอื่นๆก็คือเรื่องครอบครัวนะครับครอบครัวคือดาวอังคารครับไปเป็นมหาจักรนะครับอยู่ในภพการเงินนะแล้วไปอยู่ร่วมกับดาวพุธเนี่ยอันนี้ก็ฝากกันด้วยนะครับกับพ่อแม่ญาติพี่น้องช่วงนี้เจรจากันดีๆนะครับอย่าชวนทะเลาะเพราะมันจะทำให้เราไม่ได้เงินครับแต่ถ้าปรับความเข้าใจพูดกันดีๆเห็นไหมเขาเรียกแก้บอกทางแก้แล้วนะครับใจเย็นๆนะครับรับรองครับมีมุมเพื่อจะได้โชคลาภหรือจะได้เงินได้ทองครับจากคนที่บ้านให้ก็ได้นะครับหรือใครทำงานประเภทขายบ้านขายรถขายที่ดินอสังหาริมทรัพย์นะครับเจรจากันดีๆนะครับจังหวะนี้จะได้เงินได้ทองกันเลยก็ว่าได้นะครับตรงนี้แล้วก็ฝากเรื่องทำบุญครับเนี่ยมีไหว้พระมหากษัตริย์ก็ได้พระดาวที่คือพระมหากษัตริย์นะครับหรือไหว้เสด็จพ่อรอ5นะครับไหว้พระราหูทรงครุฑไหว้พระพิฆเนศอะไรอย่างนี้นะครับจะดีมากๆและที่ขาดไม่ได้คือดาวอังคารไปดาวนักรบไปรออยู่ในเรือนการเงินครับแนะนำเลยนะครับสมเด็จพระนเรศวรมหาราชหรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชครับไปไหว้สวดมนต์บูชาบทท่านได้เลยครับจะดีมากๆจะเสริมดวงเลยก็ว่าได้นะครับตรงนี้นะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือภาพรวมดวงชะตานะครับของชาวลัคนาราศีสิงห์ครับในแบบฉบับของอาจารย์เกรซเทวาที่ชัดเจนครับก็ต้องบอกนะครับว่าท่านใดฟังแล้วนะครับถูกใจก็อย่าลืมกดติดตามนะครับตรงนี้นะแล้วก็สั่นกระดิ่งทั้งหมดตรงนี้เลยนะครับเพราะอาจารย์จะเป็นเหมือนเลขาส่วนตัวครับส่งคำทำนายล่วงหน้าให้แบบนี้เลยนะครับไปฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนครับมีปัญหาบอกทางแก้ก็รอดก่อนครับเพราะนั้นกดติดตามแล้วแบบนี้ได้เลยนะครับและท่านใดนะครับอยากดูดวงชะตากับอาจารย์เกรซเทวาเป็นการส่วนตัวเพราะดูดวงแม่นๆต้องดูดาวพื้นดวงของท่านตอนเกิดแล้วก็บวกดาวจรแบบนี้นะครับจะแม่นยำมากที่สุดนะครับและถามว่าต้องทำเช่นไรไปติดตามได้เลยครับแล้วดูดวงกับอาจารย์เกรซเทวาแบบเจาะลึกแล้วจะได้อะไรบ้างนี่เลยครับการเงินจะรวยไหมได้จากอะไรเก็บแบบไหนดีปีนี้จะรวยไหมช่วยวางแผนด้านการเงินให้ได้นะครับตรงนี้แล้วการงานจะเป็นลูกจ้างหรือเป็นเจ้าของกิจการดีงานที่ทำแล้วจะรวยหรือไม่ปีนี้ลงทุนขยับขยายดีหรือเปล่าช่วยวางแผนธุรกิจเปลี่ยนงานดีหรือไม่ส่วนในเรื่องความรักครับเราก็จะดูนะครับว่ามีคู่ดีหรืออยู่คนเดียวอันไหนดีกว่ากันเนื้อคู่จะมาจากทิศทางไหนและมีลักษณะสูงต่ำดำขาวทำงานอะไรเป็นแบบไหนดีมีแล้วจะรวยหรือไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงจะเจอเนื้อคู่ช่วงเวลาไหนจะไปต่อหรือพอแค่นี้และเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องลูกบริวารโชคลาภดีไหมนะครับสุขภาพร่างกายเป็นเช่นไรโรคภัยไข้เจ็บมีเกณฑ์ต้องดูแลสุขภาพเช่นใดถึงจะดีนะครับครอบครัวบ้านรถเดินทางเพื่อนฝูงต่างๆดูได้หมดทุกอย่างช่วยกันแก้ปัญหาให้ทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกนะครับแล้วที่สำคัญนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือสีมงคลเลขมงคลมหารวยดูทรัพย์รับทรัพย์รับโชคครับตรงนี้และเป็นเลขเฉพาะตัวเฉพาะตนเท่านั้นนะครับเพราะนั้นใครมาดูจะได้หมดนี้เลยนะครับเรียกว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับถ้าสนใจก็นี่แหละครับสแกน QR code ตรงนี้เลยก็ได้นะครับค่าครูเพียง790กว่าบาทเพียงเท่านั้นครับประสบการณ์เรียกว่าเกือบ10ปีนะครับเพราะนั้นมีทางออกให้คุณได้อย่างแน่นอนครับมั่นใจได้เลยนะครับสนใจก็แอดไลน์นี่ครับแอดไซน์ GetTewa 65ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้เลยครับเราจะดูให้ครบจัดลึกจัดเต็มไม่มีอั้นเลยนะครับทายกันแบบเนื้อๆเน้นๆตอบทุกคำถามเลยก็ว่าได้นะครับและที่สำคัญครับอย่ารอให้มีปัญหาแล้วค่อยมาดูนะครับ
ควรดูดวงตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีเรื่องดีสุดเช่นตอนนี้นะครับเรากำลังอยู่ในภาวะที่สบายๆกลางๆนะครับมาดูเลยครับเราจะช่วยวางแผนไปสู่ความสำเร็จได้เลยนะครับอาจจะทำให้คุณเป็นเศรษฐีได้เลยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นก็มาดูดวงกันได้เลยนะครับและนี่ครับขั้นตอนการดูดวง add line assign grade เทวา65นะครับแล้วก็แตะเพิ่มเพื่อนไปเลยนะครับก็ไปอ่านกฎกติกาขั้นตอนการดูดวงให้ละเอียดเลยนะครับเมื่อเข้าใจแล้วนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์ที่คำว่าจองคิวได้เลยนะครับแล้วก็บอกเวลาที่สะดวกมาด้วยก็ได้นะครับว่าสะดวกช่วงไหนถ้าอาจารย์สะดวกก็จะจัดให้เลยนะครับแต่ถ้าไม่สะดวกก็จะบอกเวลาที่สะดวกให้นะครับแล้วก็นัดคิวกันนะครับแน่นอนครับสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากกระตุ้นยอดขายมีรายได้เพิ่มขึ้นสำเร็จและร่ำรวยนะครับอาจารย์เกรทเทวายินดีเป็นผู้ช่วยครับในการเชียร์สินค้านะครับเพื่อเพิ่มรายได้ด้วยการออกงานอีเวนต์เพิ่มยอดขายจากภาพที่เห็นนะครับก็จะเห็นเลยว่าขายดีมากๆเลยนะครับและยังได้ดูดวงวางแผนชีวิตกันด้วยนะครับและเราจะสมหวังร่ำรวยไปด้วยกันนะครับสนใจก็แอดไลน์ที่ขึ้นนี้ได้เลยนะครับและก่อนจากกันไปครับอย่าลืมนะครับไปชมคลิปถัดไปกันด้วยนะครับและที่สำคัญท่านใดฟังแล้วอยากรู้ลัคนาเพราะลัคนานั้นแม่นกว่าราศีนะครับง่ายๆเลยครับฝากวันเดือนปีพ.ศ.เกิดครับเวลาเกิดแบบเป๊ะๆนะครับช่วงเวลากว้างๆนะอาจจะไม่ได้ตอบให้นะครับตรงนี้และจังหวัดเกิดนะครับใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าข้อมูลถูกต้องตอบให้อย่างแน่นอนครับและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามและสั่นกระดิ่งนะครับเพราะฟังก่อนลูกก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้ก่อนครับและพบกันครับอาจารย์เกรทเทวา